ีสวัสดีคุณครับก็สวัสดีนักเรียนทั้งหมดเคารพผู้มาเยือนสวัสดีครับของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตำบลต้นแบบนะคะโซเชียลสมาร์ทซิตี้ในวันนี้นะคะก็ในส่วนของกระบวนการนะคะในการจัดกิจกรรมวันนี้นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะทีมงานในทีมงานวันโฮมนะคะได้ร่วมกันกับพื้นที่ตำบลต้นแบบนะคะพื้นที่บ้านควรจัดกิจกรรมนะคะร่วมกันต้อนรับนะคะคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดาบตำรวจสมศักดิ์มณีนวลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควรนะคะกล่าวต้อนรับค่ะขอเรียนเชิญค่ะมั่นคงของมนุษย์นายธานุกาญจนพาณิชย์นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนะครับนางสาวมณิชนัทมณิชนันท์วิเชียรแสงนักสังคมสงเคราะห์เลขานางสาวโอนพันธ์จริตติกุลนักพัฒนาสังคมชนาการกองกลวดและสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ71นะครับโดยการนำของนางสาวพนิดาแท้ตั้งนักพัฒนาสังคมดำเนินการนะครับจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรนะครับนางสาวพลเพ็ญใจกว้างนะครับจากคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพรนายสุเมธบัวชูนะครับบัวปูชานะครับสำนักงานเคหะจังหวัดชุมพรนางสาวศรีสังวานเปลี่ยงประดิษฐ์นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดชุมพรโดยการนำของนางสาวสุนทรเกศรนักพัฒนาสังคมชำนาญการนะครับสถาบันองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยการนำของนายอำนาจชัยสวนราชเจ้าหน้าที่ประจักษ์การชุมชนอาวุโสและนายกสมาคมบริการแห่งประเทศไทยสากลนะครับพี่น้องนักเรียนผู้สูงอายุนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับคณะครูอาจารย์คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มารับเกียรติบัตรนะครับอาสาพัฒนาสังคมนะครับนักเรียนจากในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ตำบลบ้านควรที่ได้อบรมมาแล้วนะครับทรัพย์สิรินะครับพันโทสิริชัยทรัพย์สิรินะครับแล้วก็ท่านสุรินทร์เหล่าพัฒนาเกษมนะครับตัวแทนฝ่ายสื่อทางช่องชุมพรชินแน่นใช่ไหมครับชุมพรฟ้าใหม่ชุมพรฟ้าใหม่ใช่ไหมครับก็ขอบคุณที่มาทำสื่อนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณของตัวแทนของพมจ.จังหวัดชุมพรโดยวันนี้ท่านไม่ได้มานะครับท่านวรภาแก้วศรีซึ่งท่านมีความใกล้ชิดและก็ห่วงใยกับพี่น้องตำบลบ้านควรเป็นอย่างมากนะครับผมใจไปสารมีสมบัตินะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คณะทางกระทรวงพม.ได้มาลงพื้นที่ในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าตำบลบ้านควรเคยขับเคลื่อนเรื่องการจัดการเรื่องตำบลสุขภาพมาก่อนนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพอสังเขปให้ทางคณะผู้มาเยี่ยมชมของพี่น้องบ้านควรได้รับทราบเนื่องจากว่าตำบลบ้านควรได้รับเป็นตำบลสวัสดิการต้นแบบจริงๆแล้วก็ดีใจนะที่เป็นอยู่และจริงๆแล้วพวกเราก็คนบ้านควรก็ทำอยู่มานานแล้วนะครับก็ผมอยู่นี่ก็ทำงานมาเกือบ20ปีที่ช่วยประสานงานเหล่านี้นะครับและผมก็จะมาเล่าบริบทของพี่น้องบ้านควรที่อยู่และก็ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องตำบลจัดการสุขภาพหรือว่าตำบลบ้านควรอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรนะครับตำบลบ้านควรนะครับก็มีพื้นที่ประมาณ157ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 8,300 กว่าคนนะครับมีทั้งหมด18หมู่บ้านนะครับสำหรับหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็มีรพสต.2แห่งก็คือรพสต.บ้านควรกับรพสต.บ้านเขาชกมีโรงเรียนในพื้นที่6โรงเรียนนะครับมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่งนะครับสำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็คงไม่ต้องนำเสนอเหนือตรงนี้นะครับให้พอเห็นบริบทว่าตำบลบ้านควรมีพื้นที่มีประชากรขนาดไหนนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะผอ.รพสต.บ้านควรนะคะก็ขอนำเสนอนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการนะคะซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงพม.ด้วยนะคะคือตอนนี้ตำบลบ้านควรนะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่ง
ตามที่ตั้งแต่ละได้นำเรียนไปว่ามี2รพสตนะคะแต่ว่าวันนี้ขอมาเป็นตัวแทนนะคะอีกรพสต1นะคะแต่ว่าระบบการทำงานก็เหมือนกันทั้งผู้สูงอายุร้อยละ 25.07 นะคะซึ่งมากกว่าร้อยละ20มาตั้งแต่ปี2557นะคะแต่ถ้ารวมฝากของทางที่ตะวันตกคือฝากรพสตบ้านโขชกเนี่ยถ้าฝากโน้นเนี่ยจะเป็นร้อยละ17อยู่ในณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งทีนี้เราจะดูว่าไปเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซเซียตี้หรือเปล่าเราก็ต้องไปดูที่อายุ65ปีขึ้นไปซึ่งตอนนี้อายุ65ปีของเราขึ้นไปเนี่ยร้อยละ18นะคะเราก็ยังไม่เป็นซูเปอร์นะคะเราเป็นแค่คอมพลีทนะคะซึ่งตอนนี้ระบบการดูแลก็คือการดูแลอย่างเป็นระบบของ VCM นะคะแล้วก็เป็นตำบลต้นแบบตำบลบ้านควรเป็นตำบลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่า CM ดีเด่นระดับเขตของเขต11ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ฝังตัวอยู่ที่ตำบลบ้านควรนี้นะคะแล้วก็มี CG นะคะ CG ก็จะมีทุกมี CG ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ผู้สูงอายุของ13หมู่ของรพสตบ้านควรเนี่ย777คนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน17คนนะคะติดเตียง16คนรวมแล้ว33คนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนี้เราก็ต้องแบ่งเป็น2สิทธิ์คือสิทธิ์ข้าราชการกับสิทธิ์ประกันสุขภาพนะคะซึ่งสิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องขีดข้อมูลส่งสปสช.เพื่อนำงบประมาณเข้ามาท้องถิ่นเนี่ยหัวละ 5,000 บาทซึ่งเราได้รับก็ประมาณ 100% นะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ UC ตรงนี้นะคะที่ทางอบต.ได้รับก็ประมาณมาเข้าอบต.เนี่ยคือหัวละ 5,000 บาทแล้วก็มีการระบบการดูแลโดย CM และ CG นะคะก็ครบ 100% นะคะการดูแลก็คือดูแลทุกอย่างที่เป็นชุดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของตำบลบ้านควรที่ไม่มีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุในเขตของรพสตบ้านควร770คนอันนี้ขอนำเสนอถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขขอนำเสนอแค่รพสตเดียวนะคะอีกรพสตหนึ่งเราจะจำตัวเลขไม่ได้นะคะเรียนท่านเกียรติศักดิ์ศรีพรหมานะครับและคณะติดตามนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกับผมนายสมเมธนุพินนะครับเป็นอดีตตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่5บ้านช่องตะท้อนนะครับดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นรองประธานกองทุนดูการชุมชนตำบลบ้านควรนะครับก็วันนี้จะมาเล่านำเสนอเรื่องกองทุนดูการตำบลบ้านควรนะครับที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2551นะครับเป็นต้นมานะครับก็การดำเนินงานของกองทุนดูการชุมชนตำบลบ้านควรนะครับของตำบลบ้านควรนะครับก็เกิดจากในเวทีประชุมสัญจรนะครับตอนนั้นก็มีท้องถิ่นนะครับร่วมกันนะครับว่าจะทำให้พี่น้องในตำบลบ้านควรว่าจะมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงตายตรงนี้นะครับก็เป็นที่มาตรงนั้นว่าในตำบลบ้านควรก็มีผู้สูงอายุเยอะตอนนี้นะครับว่าตำบลบ้านควรตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มพื้นที่นะครับต่อมาก็มีคณะไปดูงานจากตำบลนาขาว่าจะเราจะมาก่อตั้งสวัสดิการกองทุนตำบลบ้านควรให้เกิดขึ้นในมีคณะผู้นำตอนนั้นมีอยู่9คนผลักดันในเรื่องกองทุนการชุมชนตำบลบ้านควรของตำบลว่าจะให้9คนนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนต่างๆในเวทีต่างๆไปดูงานในพื้นที่ต่างๆนะครับและต่อมาก็มีมาวางแผนวางกรอบกติกาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้พี่น้องในตำบลบ้านควรได้มีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายนะครับก็เป็นที่มาหน้าก่อนขอเกิดและต่อมาก็มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควรขึ้นมาเด่นสุทธิมาสมพงษ์ธนิษฐ์โอ้ดีบังนิดเลยเด็กหญิงรัตราวดีพวงคำเด็กหญิงปาริชาคงฤทธิ์เด็กหญิงปิ่นประภาเสือทองเด็กชายสุภชัยยางคิดเด
เด็กชายมณพัฒน์คุณสุนายอมรเทพคงสุวรรณเด็กชายปุณวัฒน์บุญสื่อเด็กชายจีรวัฒน์ทิพย์แสงค่ะเด็กลูกครับ1 2 10ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ค่ะทั้งหมด107รายค่ะในปีนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจและคณะค่ะทุกท่านค่ะท่านประธานปมช.เชิญนะทางค่ะผู้แทนจากปมช.2เชิญลูกครับที่สองนายสมบูรณ์ครับอย่าแบกครับเขาบอกได้ยินหรอกนะท่านที่สามนายเมฆมีทักษิณโอเคนะเขาเป็นสมาคมเขาท่านให้ร่วมกับกรกตครับในส่วนตรงนี้กระทรวงการคลังหลักเนี่ยท่านที่ห้ามองว่าเรื่องการมอบเงินเนี่ยเรื่องที่เจ็ดแล้วก็อย่าขอให้จะถ่ายเขาเลยเนี่ยจะมาจะมอบไปเงินเลยที่แปดนะครับเอาไว้ดูแลนะครับนี่ท่านที่เจ็ดนายอำนวยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวดปกตินะขวดพิเศษด้วยนายอำนวยไม่ได้ว่าโค้งมากหลังจากนี้นะครับท่านที่แปดนางสาวดีนันจิตนักศึกษาที่สุดพักของขนานท่านที่สิบเอ็ดนางสาวอุระรัตน์ขวัญใจอยู่ที่สิบเอ็ดไปเยี่ยมบ้านกันแถลงข่าวแบบนี้นะครับไม่ใช่ฮะท่านเข้าไปนะน้องไปก่อนกันการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้ให้การดูแลนะคะประชากรประชาชนเขานะคะครอบคลุมทุกภาคส่วนแล้วก็มีการดำเนินงานนะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะโดยชุมชนดูแลชุมชนเองค่ะเข้าได้แล้วโอ้ลืมเก่าอ๋อของพระคนแต่ว่ามีเทคนิคท่านควรนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับท่านแทนสักการท่านผู้จัดการในวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนทุกท่านนะครับผมเองเนี่ยทำงานในพื้นที่เนี่ยก่อนที่จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมอีกจริงๆตำแหน่งครั้งแรกที่ทำงานก็คือถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักพัฒนากรนะครับผมอยู่กรมการพัฒนาชุมชนมาก่อนนะครับอยู่มหาดไทยพอปฏิรูปปุ๊บเขาเอาผมมาอยู่กระทรวงใหม่สำหรับโครงการผมไม่อยากจะใช้คำภาษาอังกฤษมากคือไอ้ที่เขาเรียกกันว่าโซเชียลสมาร์ทซิตี้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งต่างเหล่านี้การดูแลเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุเนี่ยมันมีการดูแลทำมานานแล้วเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตำบลนี้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเขาทุ่มเทเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเลยแต่ลืมเด็กและเยาวชนลืมคนพิการนะครับลืมสตรีแล้วเราบอกว่าเราจะพัฒนาสังคมมันแค่ไม่ใช่เพราะสังคมมันทุกกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการดูแลคำถามเราจะเคลื่อนท้องพร้อมมาได้ยังไงคนบอกเอาเงินมาให้สิเงินนะครับผมบอกตรงว่าเอารถสิบล้อใส่ไปเลยมาจอดไปข้างหน้าเนี่ยครับลองมาแจกแบบไม่เหลือแน่นะฮะเงินไม่แค่ปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับแต่การที่จะมาช่วยกันดูแลรักษาหรือคุณภาพชีวิตกันเป็นส่วนหนึ่งถ้ามีเงินล้นฟ้าเล่นทั้งการพนันทั้งกินเหล้าทั้งเที่ยวกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์กันแล้วเราจะช่วยสอนลูกหลานเราได้อย่างไรนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่จะโตมาแทนเราเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุคนที่ดูแลผู้สูงอายุ
อายุส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือใกล้เคียงกันประเภท60ดูแล70ไม่มีใครบอกได้แล้วครับว่า70จะไปก่อน60หรือ60จะไปก่อน70แต่ทำไมเราไม่ปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกจิตอาสาให้กับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยเอาน้องๆเยาวชนเข้ามาสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยบางทีท่านผู้สูงอายุอาจจะยังไม่ทราบปราชชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในเรื่องอาหารยารักษาโรคการปลูกพืชผักหรือแม้กระทั่งงานฝีมือต่างๆถ้ามีโอกาสถ่ายทอดสู่เด็กขณะเดียวกันในส่วนของเด็กเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะถ่ายทอดเรื่องของจิตสำนึกให้มีความรู้สึกว่ารักบ้านเกิดกลับไปดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้มากขึ้นแทนที่จะมาอยู่กับหน้าจอมือถือหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์ซิ่งในตำบลหรือกลุ่มสตรีนะครับในชุมชนเรามีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลเมื่อสักครู่ผมดีใจมากเลยนะครับที่ท่านผู้ใหญ่บ้านน้อยครั้งนะครับผมบอกตรงๆน้อยครั้งที่เราจะเห็นสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจับมือกับอบต.นี่พูดตรงๆเพราะผมอยู่พัฒนาชุมชนมาผมอยู่มาทำงานตรงนี้มาตั้งแต่เกิดก่อนเกิดอบต.สมัยก่อนมีเรื่องอะไรก็กำนันผู้ใหญ่บ้านพอมีสถาบันเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมากำนันผู้ใหญ่บ้านบางท่านก็มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเขาลดความสำคัญทำให้เกิดความขัดแย้งแต่จริงๆที่นี่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมดูเร็วๆเลยนะฮะอบต.สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเมื่อกี้เนี่ยที่นำเสนอเนี่ยปีหนึ่งเกือบครึ่งล้านถ้าจำไม่ผิดคือ470,000คำถามคือผมว่ามีไม่ถึง 50% ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบให้กองทุนในระดับหลักเกือบครึ่งล้านนะครับไม่มีหรอกครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็ส่วนหนึ่งเพราะว่ากลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วมาเป็นหัวคะแนนแข่งกับนายกอบต.นี่พูดตรงๆผมนิสัยผมตรงๆอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีความรู้แต่จริงๆแล้วคนในตำบลเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นนายกอบต.หรือจะเป็นสมาชิกอบต.ก็คนตำบลบ้านควรทั้งหมดสิ่งที่ผมจะบอกก็คือทำอย่างไรที่จะให้คนในตำบลบ้านควรเนี่ยดูแลกลุ่มคนคำว่าโซเชียลสมาร์ทซิตี้เขาพูดเรื่องชุมชนต้นแบบเนี่ยคือเขาต้องการให้สังคมตำบลบ้านควรเนี่ยดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุสตรีเพื่อกูนกันทำอย่างไรที่คนที่เคยผมใช้คำว่าผมเชื่อว่ามีบ้านควรนี่ก็มีคนที่ท้องก่อนวัยอันควรนะครับยังไม่อยากมีลูกเลยพอดีมีแฟนมีลูกตั้งอายุ17-16จะบอกไอ้เด็กพวกนี้ว่ายังไงว่าเฮ้ยอนาคตอย่ามาเป็นเหมือนฉันนะให้มันถึงเวลาซะก่อนแล้วค่อยมีครอบครัวถ่ายทอดความรู้พวกนี้ในการป้องกันตัวเองให้กับเด็กเด็กเองก็ต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้อะไรตัวเองมีหน้าที่อะไรนะครับเพราะการทำงานเนี่ยผมเองเนี่ยค้อนชีวิตก่อนที่จะมาเป็นผู้ตรวจเนี่ยก่อนที่จะเป็นรองที่ดีก่อนที่จะเป็นผอ.สำนักเนี่ยครึ่งชีวิตผมอายุราชการประมาณ40 ปีประมาณ20 ปีเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่กับเด็กและเยาวชนรุ่นท่านนายกเนี่ยผมคิดว่าทันคงทันเรื่องศูนย์เยาวชนตำบลที่มีธงเยาวชนพระราชทานที่พระราชทานจันทร์หลวงองค์ปัจจุบันนี่แหละสมัยตั้งแต่เป็นพระบรมนะครับผมทำมาตลอดแล้วก็มาเลิกตอนที่ตั้งกระทรวงใหม่นี้เพราะฉะนั้นในตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องการการบ่มเพาะการดูแลจากพ่อแม่จากลุงป้าน้าอาจากผู้นำท้องถิ่นที่จะสร้างเขาให้เป็นคนดีผมมาดูตรงนี้เนี่ยผมต้องการดูว่าอบต.เขาดูแลคนในอบต.อย่างไรไม่ใช่ถามว่ากระทรวงจะมาดูแลคนในท้องถิ่นท่านอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณการสนับสนุนว่าจะเป็นวิชาการเรื่องต่างเราส่งเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนมาส่งแล้วเราจะมาบูรณาการงานตรงนี้อย่างไรเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมผู้สูงอายุยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขที่ได้เจอในกลุ่มเดียวกันแต่ความรู้ที่ท่านมีเยอะมากคำถามคือเราจะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนอย่างไรท่านผอ.นั่งตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยคิดไปจุดหนึ่งอาทิตย์นึงขอแค่ชั่วโมงเดียวตรงไหนก็ได้ตอนเย็นวันศุกร์ก่อนกลับบ้านก็ได้เชิญผู้สูงอายุมาเล่าอะไรสักอย่างที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตบอกไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ว่าตำบลเราไม่มีความเป็นมาอย่างไรแล้วอนาคตเราจะไปทางไหนเพราะวันนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนเร็วมากนะครับเร็วมากรุ่นเราเนี่ยที่50ขึ้นไปจะไปไหนแต่ละทีเนี่ย
กว่าจะออกจากหมู่บ้านได้บางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงยังไม่ได้ออกเพราะไม่มีรถแต่รุ่นใหม่เนี่ยแค่5นาทีมันก็ไปถึงไหนไม่รู้เพราะทำไมถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์นี่มีความรู้สึกขัดใจมากเลยสังคมเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับคืออบต.ทั้งผู้นำท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเมื่อสักครู่ผมยังถามท่านนายกเลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทีมเดียวกับท่านนายกนะท่านนายกบอกใช่ทีมเดียวแล้วมีการประชุมทุกเดือนตรงนี้เราจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันนะครับผมอยากจะให้ความรักความสามัคคีของตำบลนี้นะครับช่วยเหลือดูแลกันสิ่งของที่มอบให้นี้นะครับเป็นของทางสมาคมนะครับของสมาคมคนพิการที่ทำร่วมกับอบต.ที่จะมอบให้กับคนที่ด้อยโอกาสนะครับผมถือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยการที่จะรับมอบอย่างเดียวที่เราจะยินคำอยู่บ่อยคือประชานิยมคือมอบหย่อนเมื่อสักครู่ผมก็บอกแล้วถ้าเอาเงินสดมาเนี่ยคันรถสิบล้อหนึ่งมาแจกตรงนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะไม่รับเงินบ้างคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนเนี้ยเข้ามาใกล้ชิดกับพวกเรามากเพราะดูจากกิจกรรมวันนี้เนี่ยผมรู้เลยนะครับแล้วยังมีเคหะชุมชนนะครับท่านผอ.เคหะนะครับที่ดูแลเรื่องของบ้านพวกเรากรณีแต่อันนี้เขาจะเน้นไปในส่วนของชุมชนที่อยู่ในเมืองถ้าใครอยากไปอยู่ในเมืองแล้วไม่มีบ้านอยากจะไปซื้อบ้านผมไม่แน่ใจว่าอยู่390,000หรือเปล่าบางคนตกใจมีด้วยเหรอบ้าน390,000มีครับนั่นแหละครับเขาดูแลอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของปอช.ท่านผู้แทนปอช.มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะดูแลเรื่องบ้านมั่นคงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดถึงเนี่ยจะอยู่ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกนะครับในการทำงานด้านสังคมนะเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกสมาคมนะครับเพราะว่าจริงๆผมเองเนี่ยเดิมก่อนจะเป็นผู้ตรวจเนี่ยอดีตคือรองที่ดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทุนในการพัฒนาตัวบุคคลรวมนี้นะครับสำหรับกลุ่มคนพิการและคนดูแลคนพิการมีเงินมากมายที่จะสนับสนุนคนพิการในการประกอบอาชีพในการส่งเสริมอาชีพแต่อย่างนึงที่ผมบอกสิ่งที่ต้องการคือความซื่อสัตย์ไม่ใช่หมายความว่าได้เงินไปแล้วเป็นเงินของเรามันเป็นเงินให้เขาให้เราเพื่อเอาไปประกอบอาชีพให้ยืนได้นะครับแล้วก็จะมีสมาคมชมรมหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุนกลุ่มคนพิการเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินที่เป็นเงินนอกประมาณเขาเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ดูแลลูกบ้านดูแลทีมอย่างดีนะครับแล้วก็ผมหวังไปอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนนะครับก็คงจะได้เห็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กและเยาวชนที่เป็นอพม.ซึ่งต่อไปก็จะมายืนแทนพวกเรานะครับมีกลุ่มสตรีมีผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมีโอกาสได้มาพบปะโอกาสข้างหน้าจะแวะมาเยี่ยมเยือนพวกเราใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้าครับ